เราคงจะได้เห็นการเดินทางมาเยือนเอเชียของทางโจไบเดนแล้วก็ในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเองก็จะเปิดรับนายกจากไทยไปเจอกันต่อด้วยเอาเป็นว่าเฉพาะจากอเมริกามาเอเชียเนี่ยโจไบเดนหรืออเมริกาได้อะไรจากฝั่งเราบ้างนะครับเรื่องนี้เราจะไปฟังมุมมองและความรู้จากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับไปติดตามกันในเกาะติดเศรษฐกิจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับเราได้เห็นสิ่งที่ทั้งสองชาติเขาคุยกันแล้วเขาได้น้ำได้เนื้อได้อะไรกันบ้างไหมครับอาจารย์ครับหรือว่าได้ขีปนาวุธลูกเบลเลอร์สองลูกฮะอาจารย์ฮะอ๋อได้เรียกว่าได้แบบอเนกประสงค์โอ้ครับนะครับทั้งถ้าเรียกเป็นนกก็คือว่าได้ทั้งนกเศรษฐกิจได้ทั้งนกธุรกิจได้ทั้งนกการเมืองและได้นกความมั่นคงด้วยครับนกทางเศรษฐกิจที่ได้ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะฮะก็คือความสามารถในการเข็นเอาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอินโดแปซิฟิกออกมาได้ที่มีชื่อย่อว่า IPEF หรือ IPEF นะฮะย่อมาจากคำว่า Indo-Pacific Economic Framework นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านอกจากจะมีประเทศหลัก4ประเทศเดิมซึ่งเป็นสมาชิกของ The Quad เนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยยังสามารถสอยเอาสมาชิกของอาเซียนไปได้อีกถึง11ชาติด้วยกันนะครับกลายเป็นทั้งสิ้นก็คือกลายเป็น13ชาตินะครับซึ่งมีการตกลงนะฮะแต่ว่าเพียงแค่คอมมิตเมนต์คือตกลงนะฮะยังไม่ได้เจรจากันนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันสายฟ้าแลบแบบนี้ทำไมอินเดียแต่ไหนแต่ไรมานี่ใจอิดออดเป็นอย่างมากในการร่วมมือแบบผู้วากีแบบนี้ทำไมอินเดียจึงยอมร่วมมือด้วยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับไอเป๊ปเนี่ยนะฮะมันรวมตัวกันแบบหลวมมากนะเรียกได้ว่าอะไรครับไม่มีสิ่งที่อินเดียค่อนข้างจะแพ้นะฮะหรือว่าค่อนข้างจะเป็นภูมิแพ้นี่นะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการลดภาษีเรื่องที่สองคือเรื่องของการเข้าถึงตลาดซึ่งสองเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในไอเป๊ปเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะซึ่งแน่นอนล่ะสิ่งที่อินเดียไม่ยอมเข้าไปร่วมอยู่ในอาเซียนเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยมันอาเซียนบวกหกใช่ไหมฮะอาเซียนใช่ไหมฮะแต่ว่าใครเป็นเหลือเพียงแค่อาเซียนบวกห้าไม่มีอินเดียด้วยเนี่ยก็เพราะอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ยอมลดภาษีไงฮะนะครับถ้าเผื่อคุณลดภาษีไปแล้วเนี่ยมันไปกระทบต่อ SME ของอินเดียกระทบต่อภาคเกษตรของอินเดียเนี่ยนะครับผู้นำอินเดียไม่ยอมแน่นอนนะเพราะว่าจะถูกประชาชนลงโทษเวลามีการเลือกตั้งต่อไปใช่ไหมฮะนะฮะอาจจะแพ้เลือกตั้งได้คือพรรคของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันรวมตัวกันแบบหลวมๆนะฮะแต่ว่าหลวมๆแบบนี้มันก็มีรูปธรรมของอะไรครับอย่างน้อยมันก็เป็นข้อตกลงไงและข้อสำคัญคืออะไรครับมันสามารถเอาชนะอาเซียนได้เนี่ยในแง่ของปริมาณนะครับอาเซียนเนี่ยนะครับ15ชาติรวมกันแล้วมี GDP ประมาณสัก 30% ของโลกแต่ว่าไอเป๊ปนี่นะฮะรวมกันแล้วนี่มี GDP 40% ของโลกนะเพราะว่าเฉพาะอเมริกาชาติเดียวมันก็20%กว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเกือบ1ใน4ของโลกเข้าไปแล้วนะฮะนะครับกล่าวได้เลยว่าไอ้ IPEP เนี่ยกับไอ้ TPP เดิมฮะสมัยที่อเมริกายังมีส่วนร่วมอยู่นี่นะฮะจะมีมูลค่าทาง GDP ที่ใกล้นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการทดแทนกรณีของ TPP ไปนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยไบเดนประกาศอย่างแข็งขันว่าจะไม่กลับมาร่วมใน CPTPP นะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อไปนะฮะนะครับที่มีชาติสักสิบกว่าชาติที่ร่วมมือกันอยู่นี่นะฮะเพราะว่าอะไรครับก็บอกถ้ากลับมาร่วมมือกันแล้วเนี่ยอาจจะทำให้บรรดาเลเบอร์ยูเนียนนะสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกาก็ดีนะแล้วก็บรรดานักลงทุนในด้านอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาก็ดีก็อาจจะไม่ชอบใจเพราะว่าอะไรครับถ้าร่วมมือกันใน TPP เนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับว่าด้วยการลดภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีว่าด้วยการเข้าถึงตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่อาจจะทำให้สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต้องมีการนำเข้าอย่างกว้างขวางขึ้นนะครับมีการเข้ามาลงทุนของต่างชาติอย่างกว้างขวางขึ้นนะครับซึ่งกระทบต่อนะครับผู้ใช้แรงงานในสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งจำนวนมากที่อยู่ในมิดเวสต์นะฮะที่อาจจะทำให้ฐานคะแนนเสียงของเดโมแครตเนี่ยนะเสียหายได้นะฮะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเขาคงว่าไม่จะไม่กลับมาในเวทีนี้แล้วล่ะนะฮะแต่ว่ามันต้องหาวิธีอื่นเล่นเพราะเราจะเห็นนะครับ
นะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเวทีความมั่นคงที่ใหญ่โตแข็งแรงมากนะเช่น NATO เป็นผู้นำ NATO ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับเป็นผู้นำเดอะควอดก็ดีเป็นผู้นำอินโดแปซิฟิกก็ดีแต่ว่าเวทีต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจไงนะครับเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจแน่นอนมันก็จะมีรูปธรรมที่ลดน้อยลงนะเพราะว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของปากท้องของประชาชนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีก็ดีกว่าไม่มีนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นการแก้เกี้ยวของผู้นำสหรัฐได้ว่าเออเนี่ยเห็นไหมนะได้สร้างเวทีใหม่ขึ้นมาแล้วและเวทีใหม่นี้โดยเชิงปริมาณแล้วเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเดิมนะอาเซียนมันใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในแง่ของมูลค่า GDP เพราะมันร่วมหนึ่งในสามของโลกนะฮะแต่นี่มันขึ้นมาเป็น 40% นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นนกตัวแรกแหละที่เรียกได้ว่าเออโจไบเดนใช้กระสุนนัดเดียวเนี่ยสามารถยิงให้ล่วงหล่นลงมาได้นะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าจะมีการเจรจายังไงกันต่อไปนะการร่วมมือในไอเปฟเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 เรื่องสำคัญสำคัญนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการก่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์นะซึ่งชาติหลักๆ 3-4 ชาติของไอเปฟเนี่ยนะฮะที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีอเมริกาจะร่วมมือกับญี่ปุ่นนะครับว่าจะมีการใช้เงินถึง 40,000 ล้านเหรียญในช่วง3ปีข้างหน้านี้เพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในบริเวณเอเชียอินโดแปซิฟิกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้แบบซอฟโลนหรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆก็แล้วแต่นี่นะฮะนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่จะมีความร่วมมือกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะเรื่องที่2ก็คือความร่วมมือว่าด้วยซัพพลายเชนนะครับซัพพลายเชนนี้นะครับส่วนที่สำคัญมากก็คือเลยครับก็คือซัพพลายเชนที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศที่เข้ามาร่วมเนี่ย2ชาติที่จะได้ประโยชน์มากนี่นะฮะเพราะว่าปกติก็จะไปลงทุนในเรื่องของไอ้เซมิคอนดักเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์ต่างๆที่นอกประเทศอยู่แล้วนะฮะก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะความจริงแล้วเนี่ยอีกเคสหนึ่งอยากเข้ามาร่วมมากนะครับเพราะว่าเป็นสุดยอดของไอ้เซมิคอนดักเตอร์เลยก็คือไต้หวันนะไต้หวันเนี่ยถึงขนาดพบกับแคทเธอรีนใต้ที่เป็น USTR ผู้แทนอันชานะฮะตัวรัฐมนตรีของไต้หวันเองเนี่ยซึ่งมาประชุมเอเปกอยู่ในกรุงเทพนี่นะฮะแคทเธอรีนใต้ก็แวะมาคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะครับว่าต่อไปไต้หวันกับสหรัฐอเมริกายังมีความร่วมมือกันยังไงแต่ว่าการเข็นเข้ามาในไอเปกคงยากลำบากมากนะเพราะว่าชาติส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นส่วนของอาเซียนเนี่ยนะก็เพราะอาเซียนเนี่ยทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมีแค่3ชาติที่ไม่ได้เข้าไปร่วมนะฮะนะ3ชาตินี้ก็คือมีลาวนะมีเมียนมาแล้วก็มีกัมพูชาก็ CLM นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเวียดนามก็เข้าร่วมนะอีก7ประเทศนี่เข้าร่วมก็เข้าร่วมกันหมดนะฮะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นแหละว่าไอ้การก้าวย่างของ IPEP เนี่ยมันมีทั้งนัยยะทางเศรษฐกิจและการเมืองแฝงอยู่การเมืองน่าจะสำคัญกว่านะครับเราเห็นไหมครับว่าทำไม3ชาตินั้นไม่ได้เข้าร่วมครับเพราะ3ชาตินั้นเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับทางรัสเซียและก็จีนไงฮะนะครับเราจะเห็นว่าเมียนมาขนาดนี้มีความใกล้ชิดกับทางรัสเซียมากเลยใช่ไหมฮะนะส่วนกัมพูชานี่ก็มีความใกล้กัมพูชากับลาวเนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดกับจีนนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าและ3ชาตินี้ก็เป็นชาติที่เล็กมากด้วยนะฮะก็และข้อสำคัญมันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของไอเปฟเพราะไอเปฟเองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการชูบทบาทเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะมันจะมีความสำคัญมากเรียกว่าเป็นเรือธงเนี่ยนะฮะทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการที่ไม่ได้ไต้หวันมาเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียเปรียบไปบางประการเพราะอย่างที่เรารู้ว่าไต้หวันเนี่ยเป็นสุดยอดของเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในแง่ของการผลิตไอเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับนะเรียกว่าถ้ารับจ้างผลิตเนี่ยผลิตมากที่สุดในโลกเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แต่ว่าได้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มาเนี่ยสองชาตินี้ก็จะได้ประโยชน์ละนะเพราะว่าเขาคงจะย้ายฐานหรือว่าขยายฐานที่ออกจากจีนนะครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยจะมีการเข้าไปลงทุนในจีนมากเลยรวมทั้งบริษัทของอเมริกาที่ประจักษ์ซิลิคอนแวลเลย์ด้วยนะครับดังนั้นนี่คือเนื้อหาสาระของเรื่องแรกนกตัวแรกนะฮะที่สามารถยิงได้โดยโจไบเดนเพื่อนนำกลับบ้านไปนะครับนะครับครับตัวที่สองอาจารย์นะตัวที่สองคือนกทางธุรกิจผมว่านกตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะครับเพราะว่าอะไรครับพอโจไบเดนเดินทางไปเกาหลีเนี่ยครั้งนี้เข้ามาที่2ประเทศก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นหมามิตรทุกด้านกับสหรัฐอเมริกาโดยไม่อย่างยิ่ง
มหามิตรทางด้านความมั่นคงนี่นะฮะทางด้านการเมืองนี่นะปรากฏว่าเป็นไงครับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับนะไบเดนก็ได้ไปดินเนอร์นะฮะกับบรรดาธุรกิจนักธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้นะที่มีฮุนไดเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นแชร์แมนของฮุนไดนี่นะฮะนะครับเพราะฮุนไดเนี่ยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เลยนะฮะที่เข้าไปลงทุนที่รัฐจอร์เจียที่เกี่ยวพันกับการผลิตพวกไอเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องของพ่อฮุนไดเนี่ยเก่งเรื่องรถยนต์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกาที่โดยการนำของไบเดนเนี่ยป้องกันชูเรื่องของ EV นะครับและ EV เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่ไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขยายฐานการผลิตแบตเตอรี่ของกลุ่มธุรกิจเกาหลีเนี่ยมีการร่วมมือกัน 3-4 บริษัทนะฮะเช่นฮุนไดก็ดีซัมซุงก็ดี SK Hynix ก็ดี LG ก็ดีนะครับเฉพาะ 4-5 บริษัทเนี่ยมีโครงการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยถึง12โรงงานด้วยกันนะครับเห็นครับฉะนั้นก็เลยเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกาหลีเองเป็นไงครับก็นะครับนักธุรกิจที่เป็น CEO หรือว่าแชร์แมนของบริษัทที่ผมเอ่ยชื่อมาสักครู่นี้นะฮะรวมทั้งบนลอตเต้ด้วยอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่ไปดินเนอร์กับโจไบเดนทั่วหน้ากันนะฮะแล้วก็จะมีโครงการเรียกว่าอะไรครับยกกองคาราวานเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเลยนะนี่คือแนวโน้มใหม่ของโลกนะฮะก็คือความร่วมมือระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายเหนือนะคือประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าทั้งเกาหลีใต้และก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสมาชิกของ OECD ทั้งคู่ใช่ไหมฮะ OECD ก็คือประเทศศูนย์รวมของบรรดาชาติพัฒนาแล้วนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็เรียกว่ายกของพาเลทเข้าไปลงทุนในพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาเช่นกันอันนี้ยังไม่รวมไต้หวันนะไต้หวันที่ไปก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมฮะ TSMC ใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญมากต่อเทคโนโลยีอย่างน้อย2ตัวซึ่งถือว่าเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของโลกนะฮะตัวแรกก็คือการผลิตชิปคอมพิวเตอร์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับครับ2ก็คืออะไรครับก็คือการผลิตบรรดาแบตเตอรี่ทั้งหลายนะฮะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการชูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกไงฮะนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยนะฮะไอการเปลี่ยนรถยนต์ที่มันใช้รถน้ำมันก็ดีใช้แก๊สธรรมชาติก็ดีที่ใช้กันทั่วไปในอเมริกาหลายร้อยล้านคันนี่นะฮะนะครับอย่างน้อย200กว่าล้านคันนี่นะฮะนะครับให้เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้านี่นะฮะก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักๆประการหนึ่งที่โจไบเดนได้หาเสียงเอาไว้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับมันก็คงทำให้บริษัทเกาหลีเนี่ยธุรกิจเกาหลียักษ์ใหญ่ทั้งหลายนี่นะฮะคงจะเคลื่อนกองคาราวานทุนก็ไปสู่อเมริกายังไม่ขาดสายเลยเพราะว่าในช่วงเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการค้าระหว่างเกาหลีเนี่ยกับจีนเนี่ยมีมากมายมหาศาลมากกว่าอเมริกาค้ากับอเมริกาเป็นเท่าตัวนะครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะฮะการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 250,000 เหรียญนะฮะนะครับนะครับในกลุ่มที่เราพูดถึงนี่นะฮะนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะเราก็จะเห็นเลยว่าการลงทุนในจีนหรือว่าการค้ากับจีนเนี่ยมันไม่ได้มีเสน่ห์มากเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าจีนเองก็หันมาสนใจในการลงทุนด้วยตัวเองใช่ไหมครับนะในด้านต่างๆใช่ไหมครับพึ่งพาตัวเองใช้จมูกตัวเองหายใจเพิ่มมากขึ้นผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะขณะนี้เราก็เห็นแต่ว่าคงไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ากับจีนใช่ไหมฮะนะที่เป็นผู้นำของไอ้ตลาดไอ้แบตเตอรี่รถยนต์โลกนี่นะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยใช้รถยนต์ EV มากที่สุดในโลกในขณะนี้ใช่ไหมครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นไงครับนักธุรกิจเกาหลีเองก็คงมองเห็นแล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยโอกาสทางธุรกิจนั้นเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปหาประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยกันนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละครับที่โจไบเดนเองก็ได้เก็บเกี่ยวผลพวงบางอย่างที่นำกลับบ้านไปนะครับนั่นคือนกตัวที่สองนะครับนกไอเป็ปเนี่ยนอกจากมีเรื่องของที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการลดคาร์บอนนะครับอะไรต่างทั้งหลายนะฮะเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของไอเลเบอร์สแตนดาร์ดเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องปลีกย่อยนะครับนั่นคือแต่ว่านกตัวที่หนึ่งแล้วมานกตัวที่สองนกตัวที่สามนี่น่าจะเป็นนกอะไรครับคุณอภิรักษ์ครับคุณยุติครับครับความมั่นคงอาจารย์การเมืองความมั่นคงไหมอาจารย์นกเดือดควักความร่วมมือสี่ฝ่ายนะครับก็ปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้มันเป็นการประชุม The Quad Summit ครั้งที่4นะฮะแล้วก็เป็นการพบกันซึ่งหน้าครั้งที่2นะ
ครั้งแรกเนี่ยพบกันเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ละนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นไงครับผู้นำเดอะคอร์สเนี่ยนะฮะหายไป2คน มาใหม่2คนนะฮะที่หายไปก็คือ1นะครับผู้นำญี่ปุ่นนะครับครั้งที่แล้วเดือนกันยายนเนี่ยยังเป็นสุกะอยู่ใช่ไหมฮะนะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งไปร่วมประชุมกับสหรัฐอเมริกาท่ามกลางการรักษาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนะฮะเพราะตอนนั้นนี่คิชิระยังไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมครับกำลังจะมีการเลือกตั้งผู้นำพรรคในช่วงปลายเดือนกันยายนของปีที่แล้วเราคงจำได้ใช่ไหมฮะนะครับและนายกอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้น่าสนใจมากนะเรียกว่าเป็นการพลิกโผพอสมควรต่อการเมืองของออสเตรเลียนะครับก็คือพรรคเลเบอร์เนี่ยซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งไปถึง3สมัยติดต่อกันนะฮะหนึ่งสมัยของการเลือกตั้งในออสเตรเลียคือ3ปีนะปรากฏว่าแพ้ให้แก่พรรคไอ้พรรคที่เป็นพรรคลิเบอรัลคอนเซอร์เวทีฟฝ่ายขวานี่นะฮะถึง3ครั้งรวดนะฮะนะก็คือ9ปีนะฮะนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยสกอตต์มอริสันนำฝ่ายขวาเนี่ยแพ้เลือกตั้งอย่างค่อนข้างยับเยินนะฮะพรรคเลเบอร์ก็เลยพังอาจกลับมาใหม่นะพรรคเลเบอร์เนี่ยก็จะมีนโยบายค่อนข้างไปทางกลางซ้ายนะครับและอันนี้น่าจับตามองเพราะว่าผู้นำของพรรคเลเบอร์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าโอ้โหเป็นคนที่มาจากเรียกว่าชนชั้นล่างแบบล่างสุดๆนะฮะนะครับเพราะว่าเติบโตในบ้านพักที่บ้านสวัสดิการของรัฐบาลออสเตรเลียนะฮะแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่เคยแต่งงานด้วยซ้ำไปนะฮะเดินทางไปล่องเรือสำราญนะครับไปยุโรปนะฮะแล้วก็ไปพบกับนะครับสจ๊วตนะฮะผู้ดูแลพนักงานบริการในเรือสำราญนั้นนะฮะปรากฏว่าก็ไปชอบพอกันนะแล้วพอเดินทางกลับมาที่ออสเตรเลียก็ตั้งท้องมาได้4เดือนนะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7เดือนนี่นะฮะเป็นไงครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกจากกันนะก็ไม่ได้พบกันอีกเลยนะและพ่อของนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี่นะฮะนะครับก็คือแอนโทนีแอลบานิซีนะฮะนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีเชื้อสาย ที่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแองโกลเซลติกนะครับหรือว่าชาติที่พูดภาษาอังกฤษนะเป็นคนแรกในรอบ150ปีนะเพราะก่อนหน้านี้มันจะเป็นคนเชื้อสายมาจากอังกฤษกับทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะนะไปสกอตแลนด์ก็ไอริสอะไรทั้งหลายนี่นะฮะแต่ว่าพ่อของนายยงตีคนล่าสุดนี่นะฮะซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ได้เพียงแค่ 3-4 วันนี้นะครับเป็นเชื้อสายอิตาลีนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอิตาลีคนแรกเลยนะครับแล้วก็มาจากคนที่อยู่ระดับล่างมากๆนะครับนะก็คือเติบโตมาจากบ้านสวัสดิการของรัฐบาลนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้และเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเควินลัสซึ่งเป็นผู้นำหัวหน้าพรรคเลเบอร์นะฮะคนก่อนหน้านี้และเควินลัสเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์อย่างดีกับจีนนะฮะพูดภาษาจีนได้คล่องปรือเหมือนคนจีนเลยนะก็เรียนมาทางด้านใน East Asian Study นะฮะการศึกษาว่าด้วยเอเชียตะวันออกนี่นะฮะแล้วก็เรียนภาษาจีนอย่างแตกฉานนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจับตามองว่าแอลบานิซีเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ต่อจีนยังไงและมีความสัมพันธ์กับเดอะควอดยังไงแต่ผมดูท่าทีการให้การกล่าวสปีดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาค่อนข้างระวังตัวมากจะไม่แตะต้องทั้งจีนและก็ทั้งเรื่องของรัสเซียในกรณีของยูเครนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแถลงการของเดอะควอดเนี่ยไม่มีการเอ่ยชื่อของสองชาตินี้นะครับซึ่งเพราะว่าครับทั้งอินเดียและก็ออสเตรเลียเนี่ยคงผมเชื่ออินเดียนี่ยืนการเลยว่าไม่ให้มีการนำเรื่องของไอ้ภูมิรัฐศาสตร์นี่นะฮะของความขัดแย้งของมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาในวีซีเดอะควอดซึ่งอันนี้ก็คงทำให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะค่อนข้างจะมีความรู้สึกทางใจพอสมควรนะครับเพราะทั้งคู่นั้นก็อย่างที่เรารู้ว่าก็ค่อนข้างจะมีการแซงชั่นแอนตี้ทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียนี่นะฮะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแล้วอย่างกรณีของโมดีนะฮะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าขอให้ปฏิญญาร่วมของเดอะควอดเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องสังคมเกี่ยวพันกับเรื่องของอะไรครับเรื่องการพูดวัคซีนเกี่ยวพันกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะฮะเป็นหลักเลยจะไม่ยอมแตะว่าเออนะไอชาติหมาหน้าต่างๆเนี่ยคุณจะเผชิญหน้ากันยังไงอะไรทั้งหลายนี่นะเพราะอย่างที่เรารู้ว่ากรณีของอินเดียเองนะครับโดยภายใต้การนำของโมดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างกับจีนมากทางด้านความมั่นคงนะถึงขนาดที่ฐานปะทะกันบนยอดเขาเมื่อสักปี2ปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอินเดียกับจีนเนี่ยไม่สามารถค้าจากกันได้ง่ายๆค้าขายกันปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า120,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ
นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะก็เรียกได้ว่ามันมีความเกื้อกูลกันสูงมากในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอะไรครับวัตถุดิบจำนวนมากแม้แต่ยูกยาที่อินเดียเก่งเนี่ยก็ต้องนำเข้ามาจากจีนนะครับยังชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนไอคอมพิวเตอร์ชิปต่างๆด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับนะฮะแล้วกรณีของโมดีเนี่ยก็มีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์อย่างมากกับปูตินใช่ไหมฮะกับรัสเซียใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าต่อไปเนี่ยนะฮะไอเวทีของอินโดแปซิฟิกเนี่ยและก็เดอะควอดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมและข้อสำคัญนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียคนใหม่ครับโอ้โหเนี่ยก็เป็นการทำลายประวัติศาสตร์การเมืองของออสเตรเลียเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนมาเลเซียกับออสเตรเลียนะพ่อเนี่ยเป็นคนเป็นจีนมาเลยนะฮะที่เป็นฮากานะเป็นจีนแค่นะฮะนะครับที่มีบ้านอยู่แถวซาบ้านะฮะนะแล้วก็แต่งงานกับแม่ของชื่อเพนนี่หว่องนะยังใช้ชื่อนามสกุลเป็นจีนเลยนะก็คือแซ่ว่องนะครับครับฉะนั้นคนเนี้ยได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีความคิดค่อนข้างจะเป็นทางกลางซ้ายนะเพราะว่าทำงานกับสหภาพLabor Union มาตลอดนะครับฉะนั้นก็น่าจับตามองต่อไปด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้พรรค Labor แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นะที่เป็นสุภาพบุรุษว่านี่นะฮะจะมีท่าทีของปฏิสัมพันธ์กับจีนนะฮะหรือว่าจะสร้างความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับจีนกับสหรัฐอเมริกานี่อย่างไรนะและข้อสำคัญครับคือทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กสร้างหรือว่าเป็นคนที่ปั้นมาโดยเควินลักเควินลักเนี่ยเป็นนักการเมืองน้ำดีนะฮะนะครับที่มีความรู้ความสามารถอย่างมากเลยนะฮะนะครับแล้วก็รู้เรื่องของเอเชียตะวันออกอย่างแตกฉานนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพิลาบจีนแหละนะฮะซึ่งแตกต่างกับไอ้สกอตบริษัทที่เพิ่งจะลงจากตำแหน่งไปเพราะภายแพ้เลือกตั้งเนี่ยอย่างเอาฟ้ากระดิ่งเลยนะดังนั้นก็ต้องดูไปแล้วว่ามันจะมีการพลิกโฉมหน้าของการเมืองในย่านอินโดแปซิฟิกเนี่ยอย่างไรถึงแม้ว่ามูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เคลื่อนไหวเข้ามาด้วยพลังที่รุนแรงอย่างมากอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะครับครับมาอย่างหนักมาอย่างถาโถมขนาดเดียวกันเกาหลีเหนือเขาก็ไม่ยอมอย่างรุนแรงเนี่ยแบบนี้เนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าสหรัฐมารอบนี้ค่อนข้างจะโฉงฉางไม่ค่อยแทรกซึมครับอาจารย์หรือมันเป็นการพยายามที่จะตั้งใจที่จะส่งสัญญาณให้มันโฉงฉางแบบนี้แหละหลังจากที่ทิ้งหรือว่าให้น้ำหนักแถวนี้น้อยเกินไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาในแง่ของการแสดงสัญญาทางการเมืองครับอาจารย์ครับอ๋อครับคือผมคิดว่าต่อไปเนี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงต้องการสร้างบทบาทของตัวเองในอินโดแปซิฟิกเพิ่มขึ้นไปอย่างมากเลยเพราะอะไรครับในย่านนาโต้ในยุโรปเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเปิดศึกกับด้านเดียวนะครับคือเปิดศึกกับรัสเซียครับแต่ว่าในย่านอินโดแปซิฟิกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับใครครับทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งเกาหลีเหนือครับนะครับแล้วก็เป็นชาติที่ล้วนแล้วแต่มีระเบิดนิวเคลียร์ทั้งสิ้นจีนกับรัสเซียมีแน่นอนเกาหลีเหนือนี่ก็มีคนเชื่อว่ามีนะครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนโยบายเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกนะว่าด้วยไอ้ทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนใต้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะการกลับมาอย่างมีพลังเนี่ยคงจะมีเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็มีอาณาบริเวณอย่างยาวไกลมากในย่านนี้ใช่ไหมฮะที่ใกล้ๆกับญี่ปุ่นนะฮะทั้งทางด้านเหนือแล้วก็ทางด้านที่ใกล้ๆฟูกุโอกะนะครับเรียกว่าเขตแดนติดต่อกันยาวไกลเลยและรัสเซียเองเนี่ยก็มีพื้นที่ติดกับเกาหลีเหนือนะครับสามารถเดินทางโดยทางบกไปมาระหว่างกันได้เลยนะฮะนะครับครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมโจไบเดนครั้งนี้หลายเรื่องก็มีท่าทีถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านคือว่าชงฉ่าง นะการชงฉ่างที่เด่นชัดก็คืออะไรครับก็คือประกาศว่าจะป้องกันไต้หวันด้วยกำลังถ้าเผื่อว่ามีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงตัวอย่างเช่นถูกจีนแผ่นดินใหญ่บุกเรื่องอะไรพวกนี้นะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับระหว่างที่ไปคุยกับผู้นำคนใหม่ประธานดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะฮะก็คือยุนนะฮะนำคุณยุนเนี่ยนะครับนะยุนทุกโชเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าก็ค่อนข้างจะมีท่าทีเป็นเหี่ยวนะครับเพราะว่านะผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ก็มีความเป็นเหี่ยวสูงนะเป็นพรรคอนุรักษ์นะฮะตรงในข้ามกับพรรคของมูนแจอินนะฮะซึ่งเพิ่งจะลงจากตำแหน่งไปก็มีการพูดถึงว่าถ้ามีความจำเป็นแล้วเนี่ยเกาหลีใต้จะอนุญาตให้อเมริกาเนี่ยติดตั้งไม่เพียงหีบขีปนาวุธนะติดตั้งแม้แต่เรื่องของไอ้นะครับ
เรื่องของไอ้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความร่วมมือเรื่องกีมนุษย์ดิวเคียอย่างเดียวกีมนุษย์นำวิถีต่างๆหรือแม้แต่ไฟเตอร์เจเตอร์ทั้งหลายจะร่วมมือที่กว้างขวางก็เลยเป็นไงครับพอไบเดนค่อยหลังกลับไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเป็นไงครับนะครับผู้นำเกาหลีเหนือก็เลยสั่งยิงขีปนาวุธเข้าไปเอามาอีก3ลูกไงฮะนะครับนะครับและระหว่างที่โจไบเดนยังประชุมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับทั้งจีนและรัสเซียก็เอาเครื่องบินมาลาดตระเวนอยู่แถวนั้นนะฮะนะครับนะเราก็จะเห็นเลยนะว่าปัจจุบันนี้ไอ้การเผชิญหน้ากันที่เป็นรูปธรรมที่เป็นภาพชัดเนี่ยมันได้ปรากฏภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ได้หวังนะฮะว่าออสเตรเลียมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สายที่ไม่ใช่สายที่โปรทางด้านฝ่ายขวาจัดนะฮะสายเหี่ยวเนี่ยขึ้นบริหารประเทศเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบองนะครับลูกชายของอดีตประธานาธิบดีนามากอสก็ดีรองประธานาธิบดีดูเตเต้ลูกสาวดูเตเต้ก็ดีนะฮะก็คงจะมีนโยบายค่อนข้างจะวางตัวเป็นกลางพอสมควรนะฮะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องที่น่าจับตามองว่ามันจะมีแนวโน้มยังไงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับอาจารย์สั้นๆ สัก1 นาทีจะพอขโมดให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าที่มีหลายๆคนในบ้านเราแล้วก็มีการตั้งเวทีแล้วก็หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านกรณีของอินโดแปซิฟิกอะไรตรงนี้มันน่ากังวลถึงขนาดนั้นไหมครับอ๋อครับผมคิดว่าท่านเน้นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะอย่างไอเป๊ปเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่เคยมีมากผลได้หรอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรวมตัวกันอย่างหลุมหลวมมากนะฮะนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้นะฮะจะเป็นจริงเป็นจังทางภาคปฏิบัตินะครับคงไม่ได้สนใจนะเพียงแต่ว่าขอให้ว่ามันมีแล้วเนี่ยมันทำให้การบริหารจัดการเรื่องตัวแปรด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกเนี่ยในย่านนี้เนี่ยมีรูปธรรมที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามีการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโดยการปล่อยให้มหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับมาติดตั้งขีปนาวุธในแถวนี้นะครับอันนี้จะเรื่องใหญ่เลยนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นขีปนาวุธที่จ่อไปสู่คู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามของตัวเองนี่นะฮะนะครับเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเป้าในเวลาที่มันเกิดสงครามขึ้นมาหรือว่าเกิดการสู้รบกันขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะไม่ศักยภาพของอาเซียนเนี่ยผมว่าสูญหายไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการร่วมมือว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เลยครับ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 ขอบพระคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ